และนี่ก็คือกล้องรุ่นใหม่ Insta360X3 รูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานจะมีอะไรอัปเดตใหม่เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้ครับเมื่อวันที่8เวลา2ทุ่มนะครับทาง Insta360 เขาได้เปิดตัวกล้อง Action Cam 360รุ่นใหม่ของทาง Insta นะครับนั่นก็คือตัว X3 นั่นเองเขาได้พัฒนามาจากรุ่น Insta One X2 นั่นเองนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีคำว่าวันแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับว่าเขาได้ใส่ฟังก์ชันอะไรมาให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวบอดี้มีอะไรใหม่นี่ขอเฉลยก่อนเลยมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็ฟังก์ชันของตัว Insta X3 กันดีกว่านะครับนี่นะครับแกะกล่องออกมานะครับนี่หน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอขนาด 2.29 นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเพื่อนนี่ทัชสกรีนไวมากปึ๊บตัวเรคคอร์ดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับถ้าเรากดนะครับมันก็จะสวิตช์เป็นซิงเกิลเลนนะครับถ้าเราไม่เอาก็กดสวิตช์มาอีก1ทีนะครับส่วนข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวควิกเมนูกดไปแล้วควิกเมนูก็จะขึ้นมาครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไมค์รอบทิศทางครับมีไมค์4ตัวนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นไทป์ซีนะครับถ้าเพื่อนๆจะใส่เมมนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่ตัวแบตนะครับ 1,800 มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวเมมโมรี่ใส่ตรงนี้นะครับข้างล่างก็เป็นรูเกียร์ไว้ใส่กับไม้เซลฟี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องครับก็ไม่มีอะไรมากมีคู่มือมีซองใส่ให้เรานะครับแล้วก็มีสาย USB A Type C นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับเพื่อนๆพวกไม้หรือว่าเมมอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปซื้อแยกเอานะครับในเซตเขาจะมีมาให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงจุดเด่นแล้วก็ฟังก์ชันที่เขาอัปเดตมาใหม่เข้ามาของตัว Insta360X3 กันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับตัวกล้องของเขานะครับมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ของเขาขนาด 1/2 นิ้วใหญ่กว่าตัวรุ่น Insta One X2 นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นแล้วรูปแสงของเขานะครับกว้างที่ 1.9 นะครับแล้วตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดนะครับที่ 5.7K ในโหมด360นะครับแล้วตัวภาพนิ่งนะครับในโหมด360สามารถถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงสุดที่72ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับแล้วหลายคนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าซื้อไปเราจะเอามาถ่ายวีล็อกได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นกล้อง360นี่นะครับตัวนี้มีซิงเกิลเลนโหมดนะครับสามารถสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้ให้เป็นกล้องเดียวนะครับซึ่งตัวซิงเกิลเลนโหมดนะครับเขาสามารถถ่ายวีดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30 เฟรมเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถถือถ่ายวีล็อกได้อย่างสบายเลยครับก็เอาง่ายๆเลยซื้อตัวเดียวไปครอบคลุมนะครับได้ทั้งสายแอคชั่นแคมได้ทั้งสาย360องศาได้ทั้งถ่ายวีล็อกโอ้โหอะไรจะครอบคลุมขนาดนี้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับมีหน้าจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหน้าจอขนาด 2.29 นิ้วนะครับแล้วก็สัมผัสดีมากไม่ต้องห่วงเลยว่าถือวีล็อกแล้วก็มองหน้าจอได้อย่างสบายนะครับเพราะตัวที่แล้วนะครับเป็นหน้าจอกลมๆเล็กๆมันมองไม่ถนัดเลยครับเพื่อนข้อต่อมาฟังก์ชันใหม่ก็คือมีโหมดนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับใส่ไม้ตัว Invisible Selfie Stick ไปนะครับแล้วเราอยากถ่ายภาพโดยที่เราไม่อยากรีเฟรมนะครับแล้วก็ต้องใช้โหมดนี้นะครับตัวมีโหมดนะครับเวลาเราใส่ตัวไม้ Selfie Stick ไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราใช้โหมดนี้เราไม่ต้องนำไปรีเฟรมนะครับตัว AI เขาก็จะคำนวณมาให้เราเลยนะครับที่สำคัญนะครับเขาสามารถเปลี่ยนเฟรมได้ไม่ว่าจะเป็น 16:9 เป็นแนวนอนนะครับหรือใครที่เป็นสายคอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งนะครับเราก็สามารถปรับเฟรมให้เป็น 9:16 ได้เวลาเราไปทำกิจกรรมแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถถ่ายตัวมีโหมดตัวนี้แล้วปรับเป็น 9:16 ได้นะครับแล้วที่มีอัปเดตมาใหม่นะครับตัวทำแล็บ360สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 8K เลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนคนไหนเป็นสายตั้งถ่ายทำแล็บนะครับเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่คมชัดมากๆนะครับแล้วก็ตัว Bullet Time นะครับเขาอัปเดตให้ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่4K 120เฟรมนะครับเพื่อนๆก็ถ่ายในความละเอียดที่คมชัดแล้วก็ไปดึงสโลว์ได้ถึง120เฟรมนะครับแล้วทาง Insta360 นะครับที่เขาบอกมีอัปเดตใหม่ก็คือตัว Voice Control 2.0 นะครับเวลาเราพูดคอนโทรลอะไรก็จะตอบสนองได้ดีกับตัวที่แล้วนะครับแล้วก็ตัว Wi-Fi นะครับเขาบอกว่ามีความเร็วกว่าตัว Insta One X2 ที่เพื่อนๆเคยใช้แล้วครับแล้วรู้สึกว่ามันช้าใช่ไหม
ตัวนี้เขาเคลมมาว่าไวกว่าตัว One X 2 50% เลยนะครับหลักๆเรื่องฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานที่อัปเดตมาก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเทสทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะไปลองเทสเสียงด้วยถ้าเราถ่ายตัว Single Lens Mode นะครับคุณภาพจะออกมาเป็นแบบไหนเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนจะถ่าย Vlog ได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนอกสถานที่ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าถ้าเทสได้สตูดิโอเสียงมันกล้องแน่นอนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆโหและเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงจากไมค์ของตัว Instar 360X3 นะครับซึ่งตัวนี้เสียงรบกวนเยอะมากนะครับเราจะมาเทสไมค์กันให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเสียงที่ได้อยู่ณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ตัวโหมดซิงเกิลเลนอยู่นะครับแล้วก็หันมาที่จอหน้าเลยครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มองหน้าจอที่อันใหญ่มากนะครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใช้งานสะดวกมากเลยครับเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับกล้อง Instar 360X3 กล้อง360 Action Cam ที่ครบจบในตัวเดียวสามารถถ่าย Action Cam ก็ได้สามารถถ่าย360ก็ได้นะครับแถมมี Single Lens Mode มาให้อีกสามารถถ่าย Vlog ก็ได้แล้วเสียงที่ออกมาก็มีคุณภาพมากๆนะครับยิ่งตัวโปรแกรมของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Shot Lab ไม่ว่าจะเป็น AI อะไรของเขาต่างๆนะครับสามารถ Create วิดีโอให้ดูน่าสนใจถ้าหากเพื่อนเป็นสายคอนเทนต์สายครีเอทีฟอยากได้วิดีโอที่มันแปลกใหม่กว่าเดิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อเองให้ตัว AI ของโปรแกรมเขาจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับผมว่าตัว Instar 360X3 เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับด้วยราคาเปิดตัวของเขานะครับอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าทักมาสอบถามได้ที่ LINE @tapegadget ของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรกับเจ้าตัว X3 ตัวนี้ฝากเพื่อนๆคอยติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ